เป็นประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับที่ยึดเอาจันตามจันทรคติขึ้น15ค่ำของเดือน5ทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะชาวตำบลไร่โว่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอสังขบุรีเก่าสมัยที่มีเจ้าเมืองนะครับเนาะพระศรีสุวรรณองค์ที่5ทัดเจียงโปรยเนี่ยนะครับซึ่งได้เป็นอำเภอคนแรกของสังขบุรีแล้วก็ท่านได้พระราชทานพระพุทธรัตนสังขบุรีพระแก้วขาวซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือว่าอยู่ในชายแดนหนึ่งปีก็จะจัดงานสงกรานต์เพื่อที่ให้พ่อแม่พี่น้องต่างๆทั่วสารทิศเนี่ยได้มาสักการะบูชาพระพุทธรัตนสังขบุรีพระแก้วขาวจึงได้อัญเชิญพระแก้วขาวเนี่ยจากที่ประทับอยู่บนดบเนี่ยเชิญนะนิมนต์แล้วก็เชิญลงมาสู่ที่ประทับที่เราได้ตระเตรียมไว้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้สงน้ำพระพุทธรัตนสังขบุรีหรือพระแก้วขาวเนี่ยอย่างทั่วถึงนะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับชาวตำบลไร่โว่ก็จะมาร่วมทำบุญกันที่ลานต้นโพทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็จะเป็นการค้ำโพจริงๆแล้วค้ำโพเนี่ยจะอยู่ในเดือน6นะค้ำโพปล่อยปลาแล้วก็ล้างสะพานจะอยู่ในเดือน6แต่พี่น้องชาวตำบลไร่โว่เนี่ยจะจัดงานหลายครั้งแล้วก็พื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็ลำบากก็เลยในวันเนี้ยวันสำคัญเนี่ยก็เลยทำทั้งสงน้ำพระพุทธนะสงน้ำพระสงฆ์ขอขมาผู้สูงอายุแล้วค้ำโพเลยทีเดียวนะก็อีกไม่กี่วันก็จะเป็นเดือน6แล้วก็ค้ำโพเลยทีเดียวนะครับเนาะปล่อยปลาเลยหลังสะพานไปเลยเนาะเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ณบริเวณต้นโพใช่ไหมครับเนาะใต้ต้นโพดังนั้นต้นโพเนี่ยจะให้อายุยืนเนี่ยนะฮะเราจะทำอย่างไรพี่น้องก็อาศัยไม้เนี่ยไปค้ำกิ่งโพที่ใกล้ที่จะหักหรือกิ่งโพที่มันโน้มลงมาเนี่ยถ้าถูกลมก็จะหักแล้วถ้าเราได้ไปค้ำเนี่ยกิ่งโพเนี่ยอาจจะมีอายุยืนยาวขึ้นก็เท่ากับว่าเราเองได้สะเดาะเคราะห์ตัวเองปล่อยปลาเนี่ยในเดือน5เนี่ยเป็นเดือนที่แบบแรงสุดๆนะเดือน6ก็ฝนจะเริ่มตกแล้วดังนั้นน้ำแห้งสุดๆเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะมีคลองที่มันจะแห้งไปเนี่ยปลาเนี่ยมันจะตายแล้วนะเราไปช่วยชีวิตเขาขึ้นมาเสร็จแล้วเรามาปล่อยในแม่น้ำที่กว้างขึ้นให้ชีวิตเขาได้อิสระก็เท่ากับว่าเราก็ได้สะเดาะเคราะห์ตัวเองต่อชีวิตของปลาใช่ไหมฮะก็เท่ากับว่าต่อชีวิตชะตาของตัวเองเหมือนกันว่าอยากจะให้มีชีวิตที่อิสระสภาเนี่ยต้องสร้างสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำเนี่ยที่ไหนที่ไม่มีสะพานเนี่ยจะต้องสร้างสะพานให้คนอื่นเขาข้ามเนาะเสร็จแล้วก็คือสิ่งที่เราสร้างเนี่ยเราจะทำบุญอุทิศเนี่ยจะต้องขอขมาลาโทษเนาะจะขอขมาลาโทษว่าสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยจงเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติก็ดีนะสรรพสัตว์ก็ดีอะไรก็ได้ถ้าได้ข้ามแล้วเนี่ยมันข้ามพ้นไปได้เนี่ยถือว่ามีอะไรล่ะความสะดวกมีความสบาย
ช่ไหมฮะแล้วก็เกิดความสุขดังนั้นคือการต่อชีวิตต่อชะตานะก็เป็นการสะเดาะเคราะห์อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันดังนั้นการค้ำโพก็ดีปล่อยปลาก็ดีแล้วก็ล้างสะพานก็ดีเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเนาะของตนเองนะครับเนาะด้วยความเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ดังนั้นทุกๆคนจะต้องปฏิบัติได้เหมือนกันถึงจะศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งละเมิดเนาะพื้นที่แห่งนั้นก็อาจจะเสื่อมแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าในพื้นที่นั้นเราประกอบพิธีนั้นประกอบไปด้วยเขาเรียกอะไรจิตวิญญาณเนาะจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะแล้วเราจะมีการไหว้ศาลศาลเนี่ยเป็นศาลที่จะบอกกล่าวเทวดาฟ้าดินให้รับทราบว่าเราเนี่ยได้ทำแล้วซึ่งความดีเท่าที่บรรพบุรุษทำมาเราได้กระทำแล้วดังนั้นท่านจงรับรู้รับทราบเนาะไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมนะฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราตกทุกข์ได้ยากท่านจงเมตตาดูแลปกปักรักษาให้พวกเรานั้นพ้นภัยจากอันตรายใดๆเปิดเผยบนปืนเดี่ยวฆ่าหันศพบางอย่างยังไม่ทัน